ที่บ้านพ่อไม่มีอะไรผมกินเลยผมสั่งมาเยี่ยมพ่อเนี่ยหิวมากต้องแดกตีนไปก่อนพ่อผมเนี่ยเรามาบ้านไม่ทำอะไรให้กินได้วางแผนอนาคตไปกับลูกสาวผมยังไงบ้างบอกไปอนาคตจะรีบวางไปไหนพ่อนี่มันเพิ่ง30เองพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อสวัสดีผมร้อนอ่ะพ่อขอไปนั่งในก่อนแล้วกันไอ้ค่ะพ่อแฟนหนูเองค่ะนี่ที่ลูกคุยให้พ่อฟังใช่ไหมเนี่ยที่จะมาแนะนำให้พ่อรู้จักใช่ค่ะที่จะพามาให้พ่อรู้จักไว้อะค่ะคบมานานยังอะก็2ปีแล้วค่ะพ่อจริงๆปกติไอ้เขาเป็นคนน่ารักนะคะพ่อสงสัยวันนี้อากาศร้อนไปหน่อยอะค่ะคงอย่างที่เราบอกกันนะคงร้อนอะดูมันร้อนๆอยู่งั้นเดี๋ยวพ่อไปข้างในกันไหมคะพ่อก็ดีพ่อเข้าเลยค่ะเชิญเลยค่ะนี่เรากินอะไรกันมายังล่ะยังเลยค่ะพ่อรีบมาหาพ่อก่อนกลัวพ่อรอนานค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวพ่อไปเตรียมอะไรมาให้กินรอเดี๋ยวนะแล้วที่บ้านพ่อไม่มีอะไรผมกินเลยเหรอผมสั่งมาเยี่ยมพ่อเนี่ยมาเหนื่อยก็มีแต่ว่าเดี๋ยวไปทำมาให้ไงรอเดี๋ยวแล้วกันเดี๋ยวมาให้เร็วพ่อพ่อคะให้หนูไปช่วยในครัวไหมคะไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อทำให้แล้วนั่งคนละเรื่องเลยหิวมากต้องแดกตีนไปก่อนนะพ่อคุณนี่ยังไงเนี่ยเรามาบ้านไม่ทำอะไรให้กินอีกเอ้าวันนี้นั่งอยู่เฉยทำไมอ่ะเปิดทีวีดิคุณอยากดูทีวีเหรอคะได้ได้ค่ะเดี๋ยวไปเอารีโมทให้ค่ะก็ดีกว่านั่งเงียบๆป่ะนี่ค่ะรีโมททีวีอยากดูช่องอะไรเปิดได้เลยนะคะแล้วแอร์ไม่มีเหรอบ้านไม่มีแอร์แอร์เหรอคะมีค่ะไปเปิดแอร์ดิร้อนเนี่ยตายแล้วเนี่ยอ๋อแป๊บนึงค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะนี่ค่ะรีโมทแอร์ให้เปิดเลยไหมคะมันต้องบอกด้วยรีโมทแอร์ไม่เหมือนทีวีต้องให้เลือกช่องนะเปิดดิคุณอยากได้อะไรอีกไหมคะแล้วมาข้างหน้าน้ำเดินไม่เห็นมีเลยแล้วกับข้าวเสร็จยังคุณหิวแล้วเหรอคะเดี๋ยวฉันไปดูในครัวให้แล้วกันนะคะว่ามันพอจะมีอะไรให้คุณกินรองท้องไปก่อนบ้างอ่ะเดี๋ยวคุณรอแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะในครัวมีขนมปังอยู่อะค่ะเดี๋ยวคุณกินรองท้องไปก่อนนะคะจะได้ไม่หิวมากคุณแน่ผมกินขนมปังแน่นะใช่ค่ะผมหิวข้าวอยากกินข้าวไม่อยากกินขนมปังงั้นพอดีพ่อทำกับข้าวอยู่อะค่ะยังไม่เสร็จเลยค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวฉันไปช่วยพ่อในครัวดีก่อนนะคะจะได้เสร็จไวๆเดี๋ยวคุณจะได้กินข้าวไวๆคุณรู้ตัวไปดิเดี๋ยวรีบไปเลยค่ะจิ้มดุนฟันจะแหกอยู่แล้วมันก็สั่งให้เพิ่มบทเพิ่มบทเพิ่มบทเอาโอ้ยนั่นไงนั่นไงสรุปแล้วผู้ชายคนที่แกพาหมายพ่อดูตัวเนี่ยตกลงเราโอเคเขาไหมโอเคสิคะพ่อถ้าไม่โอเคหนูจะพาไอซ์มาให้พ่อรู้จักทำไมล่ะคะนี่หนูโอเคกับเขามากเลยนะคะเนี่ยพ่อคนเนี้ยหนูอยู่ด้วยแล้วหนูรู้สึกสบายใจที่สุดเลยแต่จากประสบการณ์ของพ่อมันพ่อว่าไม่นะไม่โอเคทำไมอะคะพ่อไอ้เขาออกจะน่ารักจะตายปกติอยู่กับหนูเขาตามใจตลอดเลยนะคะ
นี่อยากมาหาพ่อก็ขับรถพามาเลยนะคะเนี่ยแต่ว่าวันนี้เขาอาจจะเดินทางมาเหนื่อยอะค่ะเขาก็เลยจะเพลียๆก็เลยไม่ค่อยน่ารักกับพ่อหรือเปล่าคะมันมาจากข้างในนะตัดแสดงนี่ก็มาจากไหนไอ้การมาพบผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมันก็ต้องออกไปจากข้างในบ้างแต่ไอ้กิริยาที่เขาแสดงออกมาเนี่ยมันเพราะว่าไม่โอเคอะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้เจอผู้ใหญ่หรือเปล่าคะนี่เขาก็เรียนจบมาจากเมืองนอกก็เลยไม่ค่อยเข้าใจวัฒนธรรมของไทยหรือเปล่าคะพ่อสรุปเราโอเคกับเขาแล้วนี่เราวางแผนอนาคตจนเข้าได้ยังอ่ะหนูก็วางแผนจนถึงขั้นแต่งงานมีลูกกับเขาเลยนะคะพ่อเนี่ยอยากมีครอบครัวเล็กๆอยู่ด้วยกันท่าทางจะมีความสุขน่าดูเลยนะคะพ่อแล้วเขาเคยคุยกันเรื่องอนาคตกันเราบ้างไหมจริงๆหนูก็พยายามคุยเรื่องนี้กับเขาอยู่นะคะแต่ว่าเขาน่าจะทำงานยุ่งอะค่ะก็เลยยังไม่ค่อยได้มีเวลาคุยกันเรื่องนี้เท่าไหร่เลยเขาอาจจะอยากเคลียร์งานก่อนก็ได้มั้งคะพ่อไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อจะลองไปคุยกับเขาดูว่าเขามีอนาคตกับเราว่ายังไงแต่พ่อคะพ่อไปคุยกับเขาดีๆนะคะหนูไม่อยากให้เขาตกใจอะค่ะไม่เป็นไรจะพ่อจะค่อยๆพูดโอเคเดี๋ยวพ่อไปคุยก่อนได้ค่ะนี่ผมขอถามอะไรคุณหน่อยดิคุณมีได้วางแผนอนาคตไว้กับลูกสาวผมยังไงมั่งโอ้อนาคตอะไรพ่อทุกวันนี้เอาปัจจุบันให้รอดก่อนไหมพ่อช่วงแบบนี้ก็รู้อยู่พ่ออนาคตไม่ต้องไปคิดหรอกตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย30 30แล้ว30แล้วนี่ผมว่ามันน่าจะเตรียมวางแผนอนาคตไว้แล้วนะโอ้ยอย่างที่ผมบอกไปอนาคตจะรีบวางไปไหนพ่อนี่มันเพิ่ง30เอง1ส่วน4ของชีวิตเองพ่อแผนไว้กะจะอยู่120เพราะสภาพแบบเนี้ยผมว่าอยู่ไม่ถึงหรอก120อ่ะแล้วพ่อกะว่าผมจะอยู่ถึงเท่าไหร่ผมว่าไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้อ่ะไม่รอดเอ้าทำไมพ่อพูดกับผมแบบเนี้ยผมว่าถ้าคุณไม่ออกไปตอนเนี้ยผมว่าไม่รอดก็ผมรอลูกสาวพ่ออยู่นะครับเดี๋ยวลูกสาวพ่อมาผมก็ไปแล้วไม่ต้องรอเพราะว่าผมไม่ให้เขาไปกับคุณแล้วเอางั้นนะครับพ่อรีบไปซะไม่งั้นเดี๋ยววันนี้ไม่รอดแล้วก็เธอไปซะตอนเนี้ยจะได้อยู่ถึง120งั้นลาแล้วครับพ่ออ๋อพ่อคะไอซ์เป็นไหนแล้วอะคะอ๋อพ่อจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะพ่อจัดการเรียบร้อยแล้วเหรอคะเป็นยังไงบ้างคะพ่อคงไม่ได้กลับแล้วแหละไม่กลับมาอืมหมายความว่าไงคะพ่อมันคงไม่กลับมาแล้วแหละเพราะมันกลับมาไม่ต้องตายที่นี่แหละที่นี่อะไรคะพ่อหนูบอกให้พ่อคุยกับไอ้ดีๆไงแล้วนี่พ่อคุยอะไรอ่ะคุยดีๆไงมันถึงไม่ตายที่นี่พ่อสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีครับสวัสดีพาใครมาอีกเนี่ยอันนี้พี่อัดค่ะพ่อแฟนหนูเองค่ะแฟนเหรอใช่ค่ะสวัสดีนะครับพ่อพอดีผมซื้อของมาฝากพ่อด้วยครับเห็นจิ๊บบอกว่าพ่อชอบดื่มชาสมุนไพรผมเลยซื้อโสมสกัดจากเกาหลีใต้มาฝากที่เอาเข้าบ้านเลยเป็นไงมาไงกันเนี่ยก็คิดถึงพ่อนี่แหละค่ะก็เลยอยากมาเยี่ยมนี่ไม่เจอกันมากี่ปีแล้วเนี่ยถ้าจากวันนั้นก็
ประมาณ3ปีแล้วค่ะพ่ออืมเร็วนะแป๊บเดียวเอง3ปีแล้วใช่ค่ะพอดีจิ๊บเขาอยากให้ผมมาเจอกับคุณพ่อนะครับก็เลยตั้งใจว่าเราจะมาหาคุณพ่อโดยเฉพาะเลยครับวันนี้มีอะไรแอบแฝงเหรอไม่มีสิคะพ่อไม่มีจะมีได้ยังไงล่ะคะไม่มีนะค่ะแล้วนี่ทานอะไรกันมายังย่างเลยครับคุณพ่อคุณพ่อหิวแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะไปทำอาหารให้คุณพ่อทานแล้วกันนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อไปทำให้เองเดี๋ยวรออยู่นี่แหละคุณพ่อครับผมเนี่ยเคยไปร่ำเรียนมานะครับการทำอาหารถึงประเทศเกาหลีเลยนะครับอืมคุณพ่อเคยทานไหมครับซูชิซาซิมิซูชิซาซิมินี่มันญี่ปุ่นไหมฮะผมไปเรียนทำอาหารญี่ปุ่นถึงประเทศเกาหลีครับโอ้ก็เดี๋ยวผมไปจัดการให้คุณพ่อทานดีกว่าครับคุณพ่อนั่งรอเฉยๆได้เลยนะครับแล้วเราเพิ่งมาเนี่ยเราจะรู้อะไรมันอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับคุณพ่อเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยเป็นมิตรมาก่อนครับมิตรอะไรมิจฉาชีพครับดังนั้นผมหาแป๊บเดียวผมรู้หมดแล้วครับอะไรอยู่ตรงไหนยังไงมิจฉาชีพนะคุณไปพูดกับพ่อแบบนั้นได้ยังไงพ่อก็คิดว่าเป็นเรื่องจริงไงผมล้อเล่นนะครับคุณพ่อเดี๋ยวผมจัดการเองครับคุณพ่อนั่งรอเฉยๆเลยนะครับเอาเดี๋ยวลองชิมฝีมือหน่อยครับแล้วไงเป็นยังไงมาเจอกันที่ไหนเนี่ยก็ตั้งแต่วันนั้นที่เลิกกับคนเก่าไปอะค่ะพ่อเดินออกไปก็ไปเจอพี่อัดเลยค่ะโอ้มันเร็วขนาดนั้นเลยก็ถ้าคนมันใช่มันก็เร็วแบบนี้นะคะมันเป็นเรื่องของโชคชะตาค่ะพ่อโอ้ลูกสาวพ่อนี่ไม่ธรรมดาเว้ยนี่ต้องขอบคุณพ่อมากเลยนะคะเนี่ยที่ทำให้หนูตาสว่างเลิกกับคนเก่าได้ค่ะเลยมาเจอคนที่ดีกว่ามันก็พ่อก็ดีด้วยแหละนะเพราะว่าถ้าเกิดมันเราไม่ดีพ่อก็ทุกข์ไปด้วยฝีมือน่าจะอร่อยนะแล้วเราเคยชิมฝีมือเขาแล้วยังเนี่ยชิมแล้วค่ะพ่อนี่ชิมจนตัวอ้วนเลยนะคะเนี่ยพอดีภูมิฐานดีเขาเหรอคะภูมิฐานทั้งคู่แหละพ่ออิ่มหรือยังคะอิ่มแล้วงั้นถ้าพ่ออิ่มแล้วเดี๋ยวหนูเก็บจานไปล้างให้นะคะโอเคโอ้ไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวคุณนั่งคุยกับคุณพ่อไปเลยครับเดี๋ยวผมจัดการได้เองนะให้ฉันไปช่วยไหมคะไม่ต้องเลยค่ะคุณนานๆมาเจอกับพ่อทีคุณนั่งคุยกันตามสบายเลยนะก็ขอบคุณท่านนะครับโอเคคุยกันตามสบายเลยนะครับโอเคใช่ได้ใช่ได้อาหารใช่ไหมคะคนแล้วนี่ได้คุยเรื่องอนาคตเก็บไว้บ้างยังไม่ได้คุยเลยค่ะพ่อจริงๆไม่ค่อยอยากคาดหวังเรื่องอนาคตมากค่ะพ่อกลัวไปเหมือนคนที่แล้วเราก็อายุเยอะแล้วนะคุยกันไว้บ้างเมื่อหน่อยไปดีจริงๆหนูอยากให้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของอนาคตมากกว่าค่ะพ่อแต่หนูก็อยากคุยอยู่นะคะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงไปคุยมันก็น่าเกลียดเดี๋ยวเราจะลองแยบๆก็ดูว่าเขาจะมีความคิดว่ายังไงได้ค่ะพ่องั้นให้เขามาขอพรุ่งนี้เลยก็ได้นะคะงั้นเลยได้ได้ได้เอาคุณพ่อเรามาคุยอะไรกันหน่อยได้ครับคุณพ่อเรากับลูกสาวพ่อนี่ได้มีความจริงจังกันแค่ไหนจริงๆแล้วผมก็อยากจะคุยกับคุณพ่อเรื่องนี้พอดีเลยนะครับคือผมก็จริงจังนะครับผมจริงจังมากครับกับลูกสาวคุณพ่อครับแล้วก็รักมากเลยด้วยครับแล้วตกลงได้วางแผนอนาคตกันไว้บ้างยังไงอนาคตเหรอครับอนาคตจริงๆผมก็วางไว้แล้วล่ะครับแล้วก็ในเร็ววันนี้ผมก็ตั้งใจว่าจะทำบางสิ่งบางอย่างอยู่แล้วด้วยครับคุณพ่อ
บางสิ่งบางอย่างแล้วทำอะไรผมว่าผมจะเอาลูกสาวคุณพ่อมาคืนคุณพ่อในวันสองวันนี้นะครับเฮ้ยมันเป็นงั้นไปล่ะก็จริงๆผมก็รักลูกสาวคุณพ่อนะครับผมรักมากครับแต่ว่าผมเกรงว่าผมจะดูแลเธอไม่ไหวนะครับคือด้วยไลฟ์สไตล์ของเธอด้วยความเข้ากันได้ผมกลัวว่าผมจะด้วยรายได้ของผมเนี่ยจะทำให้เธอมีความสุขไม่ได้ครับเพราะว่าเธอกินเก่งมากครับกินทั้งวันเลยครับคุณพ่อตัวรายได้ของคุณเดือนละเท่าไหร่เดือนหนึ่งก็สองสามแสนนะครับคุณพ่อสองสามแสนยังไม่พอไม่พอครับคุณพ่อถ้าพอจะแต่งงานกันเนี่ยค่าสินสอดพ่อไม่คิดไม่คิดสินสอดหรอครับไม่คิดสินสอดก็ยังลำบากอยู่ดีครับคุณพ่อมันไม่ใช่เรื่องสินสอดครับแต่มันเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายครับเอางี้พ่อเอาช่วยให้ข้าวสารเดือนละกระสอบข้าวสารเหรอครับข้าวสารบ้านผมก็มีเยอะครับจริงๆบ้านผมเป็นโรงสีครับคุณพ่อแต่ว่าถังหนึ่งต่อเดือนก็ไม่พอเลี้ยงลูกสาวคุณพ่ออยู่ดีครับเอางี้ถ้าเปิดถ้าจะแต่งงานกันนะพ่อให้ค่าสินสอด10ล้านอ้าว10ล้านเหรอครับผมเกรงว่า10ล้านนั้นจะอยู่ได้แค่2ปีเท่านั้นแหละครับคุณพ่อเธอกินเก่งมากครับกินทั้งวันครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะพ่อช่วยค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูลูกสาวพ่อเดือนละล้านเดือนละล้านเหรอครับเออใช่คุณพ่อจะให้แต่งเมื่อไหร่ดีครับก็เร็วที่สุดละถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ก็เตรียมงานแล้วก็มะรืนแต่งหน่อยดีไหมครับคุณพ่อเออก็ได้ๆๆแต่งแต่ตกลงตามนี้แล้วกันได้ครับถ้างั้นเดี๋ยวผมไปจัดการเดินเรื่องให้เลยนะครับเอาช่วยมันไปหน่อยแล้วกันดูแลมันหน่อยนี่มันก็30กว่าแล้วเนี่ยกลัวมันจะขายไม่ออกละจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยนะพ่อไม่เกี่ยงนะพ่อรวยขออย่างเดียวเอาลูกสาวพ่อไปดูแลให้หน่อยได้ครับคุณพ่อเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับขอบคุณมากนะครับคุณพ่ออ๋อตามนี้สบายใจละทำไมรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัย